ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในแวดลงทุนนะครับชาแนลเรานะครับเช่นเคยนะครับก็จุดประสงค์เป้าหมายนะครับต้องการให้ทุกท่านมีสภาพทางการเงินนะครับก่อนปี2030นะครับก็ผมเชื่อว่าถ้ามีผู้ที่มีสภาพทางการเงินเพิ่มขึ้นแม้แต่คนเดียวนะครับสังคมและเศรษฐกิจของประเทศจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าคนที่เหมือนกับว่าเบาตัวเรื่องเงินนะครับก็จะหมดกังวลไปได้เยอะนะครับซึ่งนั่นก็อาจจะทําให้สภาพจิตใจดีขึ้นนะครับไม่เป็นหนี้ไม่เป็นสินนะอย่างน้อยที่สุดปลดหนี้นะครับแล้วก็มีเงินเก็บก็จะดีมากนะครับแล้วถ้าถึงขั้นมีสภาพทางการเงินก็จะยิ่งดีนะครับก็อาจจะแบบขจัดไปได้หลายอย่างเลยนะที่เป็นปัญหาสังคมนะครับแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บนะอย่างเช่นเราจะป่วยก็มีเงินรักษาอะไรเงี้ยแล้วก็โรคซึมเศร้าโรคอะไรสําหรับคนที่แบบอาจจะเป็นหนี้เป็นสินจนปวดหัวไปหมดอะไรเงี้ยก็อาจจะหายไปก็ได้นะผมหวังว่าเป็นอย่างนั้นนะผมเชื่อมั่นนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะสําเร็จได้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับก็ถ้าใครมีแนวทางเดียวกันตรงกันก็ติดตามเพจไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวหุ้น PRM นะก็เป็นหุ้นเรือขนส่งน้ํามันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นไปดูเพจนิดนึงนะครับอันนี้หน้าตาเพจนะครับก็ตอนนี้เพจเราเนี่ยมีคนมาติดตามอยู่ทั้งหมด 75,324 คนนะครับไม่ได้ติดตามนี่กดไลค์นะคนติดตามอยู่ที่100,000นะครับ 3,844 คนนะครับขอขอบคุณทุกการติดตามทุกไลค์นะครับแล้วก็เราก็จะมีคอร์สลงทุนนะครับคอร์สออนไลน์3333นะครับก็คือเป็นคอร์สที่เรียนตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงทําลงทุนเป็นนะครับก็มีผู้มาเรียนตอนนี้ก็น่าจะทะลุพันแล้วนะครับน่าจะทะลุพันแล้วนะครับซึ่งฟีดแบ็กค่อนข้างดีผมก็เลยมั่นใจนะครับว่าคอร์สเนี่ยจะเป็นคอร์สที่ดีและราคาไม่แพงนะครับก็คือมีความคุ้มค่านะครับกับเงินที่ท่านเสียไปอย่างแน่นอนนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่อง PRM กันดีกว่านะครับก็ตัวนี้จะเป็นบทวิเคราะห์ที่ผมได้มาจากทางคันที่กรุ๊ปเหมือนเดิมนะก็เป็นพันธมิตรกับเพจนะครับก็ทางคันทิกรุ๊ปเนี่ยใครอยากได้บทวิเคราะห์แบบนี้ก็คือก็อาจจะต้องเปิดพอร์ตกับทางคันทิกรุ๊ปต้องผ่านเพจในแวดลงทุนนะครับผ่านเพจในแวดลงทุนจะได้คอมมิชชั่นแบบราคาพิเศษนะครับก็คือร้านละ750นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีขั้นต่ำนะครับก็จะได้บทวิเคราะห์แบบนี้หรือว่าสมัครเรียนคอร์สกับผมก็ได้จะได้เข้ากลุ่ม LINE VIP แล้วก็นอกจากนั้นจะมีกลุ่มที่บริหารจัดการโดยทีมในแวดลงทุนอีกกลุ่มนึงนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูPIM กันผมขอเริ่มต้นด้วยหน้านี้นะครับก็คือหน้านี้ก็จะเป็นบอกภาพรวมของธุรกิจเขานะครับธุรกิจเขาอ่ะก็จะแบ่งเป็นถ้าดูตามนี้ก็คือ3ส่วนนะครับก็คือออฟชอร์นะก็คือธุรกิจนอกชายฝั่งนะครับแล้วก็ตัวฟูเอลก็คือตัวเหมือนคลังน้ำมันลอยเก็บน้ำมันนะครับแล้วก็ปิโตรเคมีคอลเทรดดิ้งชิปนะครับก็คือเป็นการเทรดดิ้งของเรือขนส่งน้ำมันนะครับโดยรายได้ของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะก็จะเป็นโดเมสติกเทรดดิ้งนะครับก็คือเป็นการซื้อเทรดน้ำมันภายในประเทศโดเมสติกภายในภูมิภาคนะครับ 12% แล้วก็เป็นตัว FSU อยู่ 36% นะครับออฟชอร์ก็ไม่เยอะนะครับแค่ 9% แล้วก็มีการบริหารจัดการเรือด้วยรับบริหารจัดการเรือด้วยอีก 5% นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูภาพรวมตรงนี้ดูตัวตรงนี้เลยนะเราก็มาหน้านี้ละก็รายได้นะครับรายได้ดูมีแนวโน้มเติบโตแต่ว่าดูเหมือนจะเติบโตแบบไม่ได้โตมากนะครับในปี2020อันนี้ตรงนี้จะเป็น forecast ทั้งหมดนะครับ21 22นะเดี๋ยวมาดูว่าเขาให้เบรกดาวน์ยังไงบ้างนะขยายโทษทีผมขยายปกติผมก็จะขยายได้นะไม่เป็นไรพอจะมองเห็นไหมครับผมเจอแล้วถ้ามาดูออยปิโตรเคมีคอลออยเทรดดิ้งเนี่ยก็คือคอนทริบิวประมาณ 48% นี่เขาอธิบายไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็คือแต่ว่า Net Margin เนี่ยตามที่ทำนายไว้ก็ดูมีแนวโน้มจะลดลงนะครับทีนี้เรามาดูหน้าแรกของเขานะพีมามารีนนะครับเขาบอกว่าตัว Q3 เนี่ยรายงานผลกำไรบวกมา 36% เลยนะบวกแบบเรียกว่าบวกแรงนะครับแต่ว่าลบ 7% เมื่อเทียบ Q ต่อ Q นะครับแต่ว่าเยอันเยอนี่บวกเยอะมากนะครับก็อาจจะมีตัว Effect Item ด้วยนะครับ
ซึ่ง Core Earning จริงๆอ่ะมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 426M นะครับก็คือบวก16นะเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็บวก 4% Q1Q แสดงว่าเขาขาดทุนนะขาดทุนค่าเงินนะครับตัวเกณฑ์เนี่ยได้มาจาก FSU เลยนะครับก็คือธุรกิจแทงเรือนะครับแทงน้ำมันไม่ใช่แทงเรือโทษทีนะครับได้กำไรมา 82% นะครับ Core Profit Contribute ที่ใน Q3 นะมาดูการทำนายเขาเลยดีกว่านะครับก็ PE ที่เขาให้เนี่ยมันให้ไม่สูงนะ PE มันมาจาก26เท่านะครับแล้วก็18 12นะอันนี้ PE ในอนาคตนะเขาให้12เท่า10เท่า12เท่านะครับก็คือเหมือนกับเขาให้ PE ไม่สูงแสดงว่าธุรกิจเนี้ยเขาเรียกว่าอาจจะมีความผันผวนบางอย่างนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีความเป็นวัฏจักรเหมือนหุ้นเดินเรือทั่วไปหรือเปล่านะเพราะว่าอย่างพิมามารีเนี่ยทำธุรกิจก็คือเหมือนกับว่าเขากินมาร์จิ้นจากการที่รับขนน้ำมันรับเก็บน้ำมันใช่ไหมฮะซึ่งผมคิดว่าโอกาสขาดทุนเนี่ยมันน้อยอ่ะนะครับไม่เหมือนธุรกิจเดินเรืออย่างอื่นๆนะที่เขาเรียกว่าเป็นการแข่งขันสมบูรณ์นะครับการขึ้นลงของค่าระวางจะมีผลมากนะแต่ว่าเท่าที่ดูก็เขากำไรมาโดยตลอดแล้วดูกำไรเติบโตด้วยนะจาก 0.39 มันเป็น 0.62 เป็น 0.74 0.61 แต่ว่ากำไรดูเหมือนจะดรอปในปี2022นะอันนี้เป็นการทำนายนะครับถ้าเราตั้งต้นที่ปี2020แล้วก็ถ้าการทำนายเขาตรงนะของคันที่กรุ๊ปนะครับก็มีโอกาสที่กำไรจะเติบโตค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือว่าเยอะเลยนะถ้าเรามาดูดีเวเดนนะครับดีเวเดนก็แปลงเป็นดีเวเดนมาถ้าเราล็อกราคาเอาไว้นะก็อยู่ที่ 4.2 5% 4% ถือว่าเยอะนะครับเยอะถ้าดูเป็นดีเวเดนเปอร์แชร์ก็30ตังค์ปีนี้คาดว่าจะได้นะ30ตังค์ปี2021 40ตังค์แล้วก็ปี2022อีก30ตังค์นะครับถ้าดูในเชิง EV per EBITDA ก็ถือว่าไม่แพงนะถ้าไม่ถึง10เท่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ราคาไม่แพงนะครับดู Resource Summary ของนิดนึงนะครับ Resource Summary ของ PRM ที่ทางคันที่กรุ๊ปก็ให้มาเขาบอกว่า Q3 เนี่ย Net Profit ก็ประมาณ 411M นะครับบวก 13% Year on Year ลบ 7% Q on Q นะครับ9เดือนนะรีซอลเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ภายใต้การ expect ของเขานะครับก็เรียกว่า full year forecast เนี่ยลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าเอา FX gain ออกเนี่ยก็จะโตดีขึ้นนะ63ไป66นะก็คือ 426M นะครับ426ล้านนะก็ถือว่าเป็น all time high นะ all time high นะครับเนี่ย all time high level เลยนะเกณฑ์เนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะ drive มาจากfloating storage unit นะครับก็คือตัวเก็บทั้งเก็บน้ำมันในเรือกลางทะเลนะครับซึ่งก็ operate อยู่7 unit นะครับตอนนี้ operate 7 unit นะครับ SCNA ก็ ratio 7.5% ก็ถือว่าไม่สูงนะครับกับ 10.4% ใน Q2 ปี2020นะลดลง expect earning ใน Q4 นะเขาก็บอกว่าจะ continue growth นะครับอันนี้เป็นคำทำนายนะต้องบอกอีกนิดนึงนะครับ revenue ก็คิดว่าก็จะแอดจัดขึ้นนะครับเพราะว่าเหมือนมีความต้องการมากขึ้นนะครับแล้วก็เทรดดิ้งวอลลุ่มเนี่ยจะรีคอเวอรี่กลับคืนมานะก็ลองดูว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมถ้าเราดูตัวเลขที่เขาสรุปมาก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะก็คือเรเวนิวเนี่ยก็ Q2 อันนี้คือตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ Q4 นี่โตนะครับก็เรียกว่าโตอันนี้เป็นตัวเลขปัจจุบันนะครับ Q3 นี่ก็เกิดขึ้นแล้วเป็นตัวเลขปัจจุบันเลยนะครับNet Profit นะก็เรียกว่าดีขึ้นเยอะนะครับจาก33เป็น47เป็น43นี่เป็นตัวเลขจริงนะครับ Net Margin โห Net Margin นี่แหมสวยมากเลยนะธุรกิจดีมากเลยนะครับผมไม่แน่ใจเรื่องคู่แข่งนะเพราะว่ากิจการที่มีในตลาดตอนนี้ก็มีแค่เจ้านี้ใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นสรุปที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับเรามาดูสรุปภาพนี้กันดูอนาคตกันนะอนาคตเนี่ยก็ revenue ที่เขาคาดการนะครับก็ปีนี้ได้เกือบ 6,000 เลยนะโอ้โหนะปี2021ก็ 6,800 นะปี2022 7,000 โตถ้าดูเฉพาะรายได้นี่ถือว่าเป็นธุรกิจที่ดีมากนะโตดีมากมากเลยอ่ะใช้คำว่ามากๆเลยนะearning ดู net income ดีกว่าผมชอบดู net income นะครับNet Income เนี่ยก็1,500 นะ 1,800 1,500 ทำไม Net Income มันถึงลดนะครับก็แปลกใจอยู่นะไม่เป็นไร
เป็นการคาดการณ์นะครับอาจจะมีไลน์มารบกวนนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเราดูโฟกัสที่ที่ PRM นะโฟกัสตรงนี้นะครับก็ถึงไหนแล้วเนี่ย ROE แล้วกันดู ROE ก็ถือว่าโอเคนะ2ดิจิตนะครับ2ดิจิตก็ลองดูแล้วกันนะเป็นการ forecast อ่ะนะครับว่าเขาจะทำได้อย่างที่ทางคันที่กรุ๊ป forecast มั้ยเป็นตัว PRM นะเขาจะทำได้ไหมนะครับถ้าเขาทำได้เนี่ยผมก็บอกว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่น่าสนใจนะแต่ว่าเราก็ต้องดูราคาหุ้นประกอบด้วยนะครับลองไปพิจารณากันดูถ้าใครอยากได้บทวิเคราะห์แบบนี้ก็เปิดพอร์ตผ่านเพจในแว่นกับคันที่กรุ๊ปนะครับเปิดพอร์ตผ่านเพจในแว่นกับคันที่กรุ๊ปนะสามารถที่จะดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเนี้ยนะครับก็กดลิงก์เข้าไปกรอกแบบฟอร์มแป๊บเดียวนะครับไม่กี่ข้อเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปให้แบบสะดวกสบายนะไม่ต้องกังวล นะครับทีนี้มาดูกราฟนิดนึงนะครับก็พีมามารีเป็นไงครับสายกราฟนะก็ดูเหมือนจะทรงตัวนะครับทรงตัวอาจจะประกอบกับว่าโอ้เขาขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะขึ้นมาเรียกว่าเด้งหนึ่งได้แล้วอะนะครับดูกราฟวีคเป็นยังไงกราฟวีคก็ดูทรงตัวนะครับแต่ว่าเรื่องกราฟนี่ผมก็ย้ำอีกนิดนึงว่า2คนโยนตามช่องนะก็คือแล้วแต่ท่านจะจินตนาการเอานะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เช่นเคยผมก็ฝากคอร์สไว้เหมือนเดิมนะว่าคอร์ส333นะครับก็เนี่ยก็จะมีถอดรหัสอ่านงบการเงินฉบับจับมือทำนะครับสร้างพอร์ตเงินล้านด้วยหุ้นเติบโตแล้วก็เฟ้นหาหุ้นเติบโตด้วยงบการเงินตอนนี้990ท่านละนะก็คือเกือบพันละนะครับเกือบพันก็อย่างที่บอกนะครับก็คือข้อนี้ผมเปิดมาได้ประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับซึ่งก็คิดว่ายังคงอัปเดตเนื้อหาอยู่นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจเพราะว่ามีฟีดแบ็กกลับมาค่อนข้างดีนะครับผมก็เลยรู้สึกดีใจด้วยนะบางคนบอกว่าทำให้มีความรู้มากขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เทรดจะได้ไม่แบบว่าเราเทรดโดยเราไม่รู้อะไรเลยเงี้ยมันผมว่ามันอันตรายมากเลยนะครับลองมาทบทวนหรือว่าคนที่มีประสบการณ์แล้วก็ลองมาทบทวนนะครับผมเชื่อว่าคอร์สเนี่ยเป็นคอร์สที่ราคาคุ้มค่านะครับใช้คำว่าราคาถูกเลยก็คงได้นะผมก็จะแถมอีบุ๊กไปให้อ่านอีกนะครับแล้วก็ให้เข้ากลุ่ม LINE กับกลุ่ม Facebook อย่างอีกอย่างละกลุ่มนะสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับหรือว่าดูรายละเอียดใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะอย่าลืมว่าเราจะมีสภาพทางการเงินไปพร้อมกันก่อนปี2030นะครับผมเชื่อว่าท่านทำได้แน่นอนนะครับท่านทำได้แน่นอนนะอย่าไปคิดว่าตัวเองเนี่ยทำไม่ได้ผมมาเริ่มต้นด้วยเงิน 30,000 นะครับ 30,000 บาทนะบางคนอาจจะบอกว่าเยอะนะครับบางคนบอกว่าโอ้ 30,000 บาทมันน้อยนะพี่อะไรเงี้ยแต่บางคนบอกว่าโอ้ 30,000 บาทมันเยอะนะพี่มันแล้วแต่คนนะครับเราอย่าไปเปรียบเทียบคนอื่นนะเราเอาเป็นว่าตัวเราเองเนี่ยทำแล้วดีขึ้นไหมนะถ้าตัวเราเองทำแล้วดีขึ้นเนี่ยแสดงว่าเรามาถูกทางนะครับเรามาถูกทางเราต้องทำไปเรื่อยๆส่วนเราจะไปได้ถึงไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความขยันของเราแล้วล่ะนะความตั้งใจของเรานะผมเชื่อว่าถ้าลองได้สตาร์ทนับ1เนี่ยมันก็จะต้องมี2 3 4 5 6 7 8 9ไปเรื่อยๆแน่นอนนะครับลองดูนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันกดกระดิ่งติดตาม Subscribe หรือว่าคอมเมนต์อะไรกันมาได้หมดนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กันละกันนะผมจะได้มีกำลังใจในการทำงานนะครับก็ตอนนี้ผมไม่ได้ทำงานประจำนะครับก็คือมาทำงานที่ผมอยากจะทำนะก็ถ้าผมยังอยากจะทำผมก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราเลือกที่จะทำในสิ่งที่เราอยากทำได้นะครับสำหรับคลิปนี้